อยู่ด้านเหนือของเทวาลัยยังปรากฏมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นงานประติมากรรมของเศร้าความบูฮานสร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่พระศิวะเทศเช่นรูปสร้างที่ขวดยังบ่ทันแล้วใส่กับโงนหินอันมหึมาแทนหินฤาษีเขากำคู่แข่เป็นบ่อนสังเวยยิ่งทรายบริสุทธิ์เพื่อบูชาผีผู้ตามการเล่าขานของปัตตสนให้ฮู้ว่าในสมัยศาสนาฮินดูเฮืองอำนาจในบริเวณนี้แม่นนับถือผีผู้คือเมื่อฮอดเดือน6ออกไม้4ค่ำของทุกๆปีจะต้องเอายิ่งทรายบริสุทธิ์1คู่มาประหารชีวิตเอาเลือดไปเสวยเจ้าผีผู้เพื่อให้ไทยบ้านเมืองมีความอยู่เย็นเป็นสุขคือได้เอาสัตว์มาประหารชีวิตแทนคนแต่ปัจจุบันกิจกรรมนี้แม้ได้ถูกลบล้างไปแล้วโดยสิ้นเชิงจากโค้งเซาไปทางทิศใต้ประมาณ1กิโลเมตรมีซากหักพังของหอไหว1หลังเป็นสถานที่ประดิษฐานหูบงัวนันทินสร้างขึ้นเมื่อต้นศตวรรษที่7แต่คนส่วนหลายเหี้ยกันว่าโฮงนางสีดาห่างไปทางทิศใต้อีกมีโฮงเถ่าเต่าสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่13จากนั้นอยู่ทางฝั่งแม่น้ำของด่านตะเวนออกที่ปากห้วยโตโมเมืองปุตตพรเป็นที่ตั้งเขื่อนหินเอิ้นว่าอุบมุงที่นี่จะสังเกตเห็นศิวลิงค์ค่ะซึ่งจอมสุดแกะสลักเหมือนหูหัวมนุษย์อย่างสวยงามเรียกว่ามุขลิงค์ค่ะกับสถานบูฮานวัดผู้จำประสังผู้คนส่วนหลายคงใจเพียงว่ามีแต่กลุ่มภาษาถิ่นอยู่ตีนผู้เก่าเท่านั้นแต่ความจริงยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นปริศนาและหาก็ได้ค้นพบเมื่อบดลมานี่เส้นคลองระบายน้ำเส้นทางบูฮานความยาว240กิโลเมตรที่เสื่อมต่อแต่วัดผู้จำประสังไปยังอังกอร์วัดประเทศกัมพูเชียที่ตั้งซุ้มโซนบูฮานรวมทั้งแผนผังเมืองเก่าที่มีชื่อว่านครเศรษฐาปุระเมืองเศรษฐาปุระซึ่งเป็นเมืองจำปาสักในปัจจุบันและบริเวณอ้อมหอบกว้างเนื้อที่ประมาณ400เฮกตาร์อ้อมหอบด้วยคู่กำแพงดิน2ชั้นคาดคะเนว่าอาจจะถูกสร้างขึ้นในกลางศตวรรษที่5แห่งคริสตศักราชโดยกษัตริย์ผู้ทรงพระนามว่าเทวานิกานับแต่ศตวรรษที่6เป็นต้นมาดินแดนแห่งนี้ได้เป็นนครหลวงของแผ่นดินเจ้ามาเห็นทระวรมันผู้ซึ่งต่อมาได้ย้ายไปปกครองอยู่เขตสัมป่อไปกุ๊กซึ่งแม่นดินแดนของประเทศกัมพูเชียในปัจจุบันตามผลของการค้นคว้าของนักค้นคว้าประวัติศาสตร์บูฮานวัตถุได้สันนิษฐานว่านครเศรษฐาปุระได้สูญเสียบทบาทความสำคัญในการเป็นศูนย์กลางทางการเมืองเพราะว่าบรรดาราชวงศ์สานุวงศ์ได้ขยายอำนาจไปทางทิศใต้และได้ก่อสร้างอังกอร์วัดขึ้นเป็นนครหลวงในศตวรรษที่9ถึงปานนั้นก็ตามบรรดาเจ้าจอมของขอมในยุคต่อมาก็ยังบ่หลงลืมถึงหากเงาอู่กำเนิดของตนซึ่งพอสังเกตเห็นว่าตลอดในทุกๆราชการการปกครองของกษัตริย์องค์ต่างๆจนมาถึงศตวรรษที่12ในรัชกาลของพระเจ้าสยามวรมันเจ็ดที่เป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายวัดผู้ยังได้หับพระราชดำริให้มีการโตเติมเสริมสร้างมาโดยตลอดและยังได้หับบริจาคพระราชทรัพย์เพื่อบำรุงรักษาวิหารแห่งนี้อย่างเป็นปกติอีกด้วยตกมาในกลางศตวรรษที่13และต้นศตวรรษที่14ศาสนาพุทธได้เข้ามามีอิทธิพลเปลี่ยนแทนศาสนาฮินดูเหนือดินแดนแห่งนี้สถานวัดผู้ก็ได้เปลี่ยนมาเป็นพุทธศาสนิสถานสืบต่อมาถึงเท่าทุกวันนี้ดังจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นพุทธเส้นผู้ขวดที่เหี้ยกันว่าพญากมธาบนทางขึ้นเทิงภูจะถือตกแต่งใหม่คือคุ้มด้วยผ้าเบียงสีเหลืองด้านในของเทวาลัยจะมีพระพุทธรูปประดิษฐานไว้ข้างเทวาลัยด้านทิศเหนือก็จะมีศาลากุฏิที่เฮ็ดด้วยไม้เพื่อเป็นบ่อนอยู่อาศัยของพระสงฆ์และเฮ็ดกิจกรรมทางพุทธศาสนา
จากนั้นก็ยังได้ค้นพบพระพุทธรูปน้อยจำนวนหลวงหลายที่ถูกสร้างขึ้นในแต่ละระยะภายใต้อิทธิพลแห่งความเชื่อถือในพุทธศาสนาเฮ็ดให้พฤติกรรมเพื่ออุทิศแด่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสถานวัดภูจับปะซักได้มีการเปลี่ยนแปลงจากเฒ่าเมื่อ 1,500 ปีก่อนโดยสิ้นเชิงเช่นปัจจุบันเพิ่นจะถือเอามือเดือน3เพ็งตามปฏิทินพื้นเมืองลาวของทุกๆปีเพื่อจัดงานนมัสการพระสาทีนวัดภูซึ่งวันดังกล่าวก็พอดีคงกับวันมาฆบูชาของทางพุทธศาสนาอีกด้วยพิเศษในงานบุญนมัสการซึ่งนอกจากกิจกรรมขันตอนต่างๆทางศาสนาแล้วเพิ่นยังจัดให้มีการแข่งขันกีฬาที่เป็นประเพณีดั้งเดิมเช่นการแข่งสร้างแข่งม้าตีหมอนสวงเพื่อและอื่นๆมีการคบงานด้วยการสตรีศิลปะพื้นเมืองการวางแสดงตลาดนัดซึ่งแต่ละปีจะมีมวลชนที่เป็นนักท่องเที่ยวนักแสวงบุญจากทุกสารทิศทั้งภายในและต่างประเทศเข้าร่วมเป็นจำนวนหลวงหลาย